พิกัดพื้นที่ที่จะไปสำรวจวันนี้นะแฟนรายการชาวสุรินทร์นะครับท่านให้มานะบอกว่าอยู่ติดกับทุ่งนาของท่านนะป่ะไปชมกันต้องรีบไปถ่ายนะฝนกำลังจะตกแล้วมันเริ่มตกแล้วเฮ้ยมีแมงมุมมันมาสร้างกับดักครับเมื่อกี้มันจะกินผมเอ้ยทางมันเป็นทรายด้วยมันจะเลื่อนๆนี่แหละอากาศร้อนนะแล้วก็ปั่นจักรยานในดินทรายด้วยเออเคลื่อนไหวยากสุดๆมีรอยเท้าหมาด้วยคิดว่าเสือทางในป่ามเป็นอย่างนี้นะเล็กกระจึงหลึงตอนนี้มันจะมืดเลยนะเพราะว่าฝนมันกำลังจะตกมันมองไปทางไหนมันก็มืดโอ้น้องแฟนรายการเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาลอกหน้าดินไปขายเก่านะหมายถึงว่าอันนี้นี่เต็มเลยเฮ้ยเต็มเลยคือแต่ก่อนเขาลอกหน้าดินไปขายเนี่ยมันก็เลยเป็นหลุมเป็นบ่อไงเมืองโบราณก็เลยหายไปแต่ว่าสร้างมันยังอยู่เดี๋ยวเราเดินสำรวจเลยเดี๋ยวคิดดูก่อนเอาจักรยานไปซ่อนแถวนี้ค่ะวันนี้ร้อนสุดๆเลยเครื่องปั้นดินเผามันเต็มไปหมดเลยมันมีแบบไฟแกร่งแล้วก็ไฟไม่แกร่งนะมันแตกเป็นชิ้นเล็กๆเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยเต็มเลยเดี๋ยววางกระเป๋ามาหนึ่งนี่สีมันปูนี่นี่อันนี้เหมือนกระเบื้องหมุนหลังคานะคล้ายๆนะโค้งเต็มเลยนี่ที่ผมเก็บเมื่อกี้นะที่ผมโรยเมื่อกี้แล้วมันก็กระจายไปทั่วเลยนะนี่ไงไอ้ไหสีดำอ่ะที่ใช้ในปราสาทอ่ะเฮ้ยนี่ไงเครื่องเคลือบเสร็จแล้วนี่ไงเครื่องเคลือบในวัฒนธรรมเขมรโบราณนี่สีเขียวเปลือกแตงกวานะนี่อันนี้ข้างนอกมันนี่ไงเขียนลายสีดำแต่พื้นตัวสีเคลือบมาเป็นสีเขียวเฮ้ยอันนี้สีขาวแต่นี่งานเขมรอันนี้ของเขมรอันนี้ก็งานเขมรยังไม่เจองานจีนนะอันนี้นะครับคือลักษณะที่รถแบ็คโฮมันโกยนะมันโกยหน้าดินอ่ะเอาไปขายแล้วก็เนี่ยอันนี้ดินที่ไม่เอาใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่ลูกรังอ่ะโกยออกแล้วก็เอาลูกรังที่อยู่ข้างในผิวดินอ่ะไปขายนี่ก็มีแต่เครื่องเคลือบอันนี้ไม่ได้เคลือบอันนี้เป็นเสื้อสำรวจของญี่ปุ่นนะมันจะมีช่องใส่มีดนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบใส่ถ่ายรายการนะสีขาวอันนั้นก็มีช่องใส่มีดอันนี้เป็นมีดพกญี่ปุ่นเนี่ยครับมันออกแบบมาเพื่อใส่มีดพกเสื้อญี่ปุ่นมีดพกญี่ปุ่นสุดยอดเลยการออกแบบคือเครื่องปั้นดินเผามันมากมายมหาศาลเลยนะเพื่อนๆเลยเนี่ยแล้วก็มีไอ้ซากศพของปูแสดงว่าเวลาฝนตกปูออกมาเล่นที่นี่แล้วก็ตายนี่เฮ้ยมันเยอะแยะเกินไปแล้วนะเนี่ยตึมเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างในเนาะข้างในเมืองโบราณว่ามันเป็นยังไงเมืองรับแร่เนี่ยมีแต่เครื่องปั้นถ้ามันเยอะขนาดนี้มันคือชุมชนขนาดใหญ่นะใหญ่มากไปเดินเข้าไปสำรวจกันเลยป่าในภาคอีสานใต้นะมันจะมีหนามแหลมๆนี่แหละจะเดินเข้าไปอันนี้ก็เป็นประจักษ์พยานนะว่าถ้าการพื้นที่เปล่าๆนะครับไม่ให้คนเข้ามายุ่งนะมันก็จะเป็นป่าได้เองโดยธรรมชาตินะแบบนี้เห็นไหมเพราะว่ามันเคยเป็นป่าที่เขามาขูดหน้าดินเอาไปขายอ่ะอันนี้ไม่ใช่กำแพงเมืองโบราณนะเขาลอกดินขึ้นมาเนี่ยเพื่อน
หน้าดินมันหายไปหมดแล้วนะก็คือเมืองโบราณอะถูกตักออกไปแล้วที่เป็นกำแพงอันนี้เนี่ยพอมันไม่มีสารอาหารอะไรมันก็เป็นแบบนี้เป็นแบบลูกรังเฉยๆคือมันไม่มีปราสาทราชวังอะไรให้ดูหรอกเนอะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสำหรับคนชอบจริงๆอะสำหรับฮาร์ดคอร์จริงๆอะคนที่เป็นฮาร์ดคอร์ของโบราณจริงๆอะถึงจะชอบคลิปแบบนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูนะไอ้เนินดินพวกนี้ว่ามันมีอะไรบ้างเฮ้ยยังไม่ทันได้ขึ้นเลยเจอแล้วนี่ไงเหมือนพระจะรักสายน้ำอันนี้ลายข้างในมันนะมันคลื่นเลยเต็มเลยอันนี้ปากพระชนะปากมันขอโทษทียังไม่ได้ขึ้นไปเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนหน่อยดิมีอะไรเฮ้ยเศษเครื่องปั้นเต็มเลยแต่มันแตกนะเฮ้ยมดอย่ากัดนะอย่ากัดนะจ๊ะเฮ้ยมีของจีนด้วยโอ้ยอย่างบางเลยเหมือนพวกภาชนะที่หุงหาอาหารเลยเนี่ยแต่เขาปั้นเก่งนะนี่บางปลิดเลยเออนี่ไงของจีนเฮ้ยเฮ้ยดินนี่มันไม่ใช่งานเขมรนะเนี่ยอันนี้ก้นชามอันนี้ผมก็บอกไม่ได้ว่ามันเป็นงานมาจากแถวไหนนะเราก็ไม่รู้นะแต่มันสีเคลือบข้างในมันไม่ใช่แบบงานเขมรนะแค่ดินขาวจ้วงเลยเฮ้ยมันเต็มเลยเฮ้ยผมเจอสีดำเยอะมากเลยนี่ก็สีดำไปดูข้างล่างดีกว่าให้ดูภาพโดยรวมนะนี่ครับเมืองโบราณนะโดนเอาดินไปขายแล้วคือสมัยก่อนนะครับมันไม่มีคำว่าอนุรักษ์นะรักษามันเป็นคำใหม่นะเพราะว่าประเทศไทยเพิ่งมีการอนุรักษ์เมื่อไม่กี่ปีเองก็เลยหายไปไปดูข้างล่างดีกว่าลงไปดีกว่าเฮ้ยอากาศร้อนนี่มันเคลื่อนไหวตัวเองยากเลยภาษาพราเขาเรียกไม่สัปปายะเลยฮะนี่สีดำอันนี้ที่ผมคาดว่าไม่ใช่ของเขมรนะน่าจะเป็นของมาจากที่อื่นนะแต่ก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่าความรู้ยังไปไม่ถึงก็เลยยังไม่พิจารณาได้ว่ามันเป็นของใครเพราะว่าการหมุนขึ้นรูปของมันตรงก้นมันมันไม่เหมือนของเขมรเห็นไหมไอ้นี่มันเป็นลายแบบมันมีแป้นของมันพิเศษของมันต่างหากนะที่ไม่ใช่แบบแป้นของเขมรนะมันคนละอย่างอันนี้อาจจะมาจากที่อื่นเพราะว่าตลอดแนวเทือกเขาพนมรงค์รักทางนี้นะไม่ใช่ทางนี้ทั้งสองฝั่งอ่ะมันจะเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณนะตั้งแต่ฟูนันเลยนะฟูนันเจระเมืองพระนครนะแล้วก็ยุคหลังเมืองพระนครใช่ไหมมาอันนี้คือตรงคอคอดมันอ่ะตรงอันนี้ใช่ไหมข้ออย่างเงี้ยตัวมันแล้วก็ฐานที่เป็นเท้าช้างเนี่ยอันนี้สีชมพูสวยดีปากภาชนะขนาดมันอยู่ในป่ายังได้ยินเสียงอึกทึกของชาวสยามเลยเปิดเสียงดังชิบหายมาครั้งเดียวในชีวิตใหม่ๆแล้วก็ไม่รู้จะมาทำอะไรถ้าหมดธุระแล้วก็ผมก็กลับเลยเนาะเดี๋ยวตอนขากลับผมก็จะเดินถ่ายตามดินตามไหนเนาะเผื่อเจออะไรที่มันน่าสนใจปะกลับดิใครวะปะกลับดีกว่าอันนี้ชวนผมคนเดียวนะไม่ได้ชวนคนอื่นนะเอาไอ้สีขาวไปดูดีกว่า
ือพิจารณาดูก่อนมันแปลกดีมันไม่เหมือนใครแปลกประหลาดไหมเนี่ยนะเพื่อนๆเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมนะต่อไปเมืองที่เราเห็นเจริญทั่วโลกนะอาจจะมีคนในอนาคตไปเกิดใหม่แล้วก็มาเดินเก็บของเล่นอย่างนี้ก็ได้บรรยากาศมันวังเวงมากเลยเนาะบรรยากาศไอสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเนาะพวกอะแพะเมืองผีที่จังหวัดน่านหรือจังหวัดแพร่อะไรไม่รู้เหมือนกันที่มันจะมีดินลักษณะเนี้ยแล้วก็ละลุสำหรับใครที่จะมาสำรวจอะไรแบบนี้นะให้มาเป็นกลุ่มนะเพราะว่าในป่ามันอาจจะทำให้คุณหลงได้นะจริงๆไม่ใช่ว่าผมเก่งกาจอะไรนะแต่ว่าผมก็ทำเท่าที่ความสามารถทำได้อันนี้พอเขาขุดออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะมีแต่ลูกรังเดี๋ยวก่อนกลับลองขึ้นไปสำรวจไอ้ภูเขาลูกเล็กนี่นั่นหน่อยสิมันจะมีหลักฐานเอ้ยเจอจนได้เจอแล้วนี่ไงแบบบางกระเบื้องเครื่องปั้นดินเผาอ่ะกำลังพูดไม่ทันจบเลยว่าจะเจออะไรไม่เจอเลยเจอชิ้นเดียวเองอันนี้เนี่ยที่ผมเดินเก็บมาเมื่อกี้ผมก็เดินเก็บตามไหล่เขาอย่างนี้แหละเนี่ยเต็มเลยเฮ้ยอันนี้มีลายเต็มเลยอ่ะเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรนะเดี๋ยวขอเอาหินเก็บไปดูแต่ว่าไอ้นี้มันเต็มเลยอะเนี่ยอันนี้มันเป็นไรหม้อใบใหญ่เลยเฮ้ยเสียงแมลงมันอยู่ใต้เครื่องปั้นดินเผาอันนี้เสียงมดป่ะเนาะเต็มเลยนี่เฮ้ยมันไปเดียวกันไปเดียวกันนี่ของพวกมันอะนี่ลายมันอะเต็มเลยนี่สีดำอันนี้ไม่ได้เคลือบเต็มเลยมีลายนี่ลายเดียวกันเห็นไหมนี่สวยดีเนาะมันมีหลายสันฐานมากเลยอันนี้มันเหมือนหม้อของข้าวเฮ้ยเสียงมดแมมดังเออมดไม่อยากยุ่งแล้วแต่อันนี้จะเก็บไปดูมันใช้อิฐไหมอันเนี้ยเนเศษมันอะใช่อีกไหมลายอย่างสวยโอ้ยมันเป็นสภาวะที่ไม่ใช่สภาวะสบายอ่ะมันร้อนมากเลยแล้วก็เหงื่อออกอากาศร้อนแต่มีความชื้นสูงโอเคเดี๋ยวเดินไปถึงตรงนู้นแล้วกลับดีกว่าผมคิดว่าผมกลับดีกว่าพอแล้วอันนี้นี่คอมันอ่ะอันนี้บางโหยังสวยเลยนี่คอมันมีลายด้วยโอ้ยล่มสลายแล้วเมืองนี้นะล่มสลายอย่างแท้จริงไปดีกว่าตามเนินดินที่เขาโกยมานี่มันน่าสนใจนะโกยเมืองโบราณขึ้นมาเป็นภูเขาเนี่ยเฮ้ยใครจะมาต้องระวังหน่อยนะมันลื่นเพราะว่ามันเป็นลูกรังนะมันเป็นกรวดเม็ดลูกรังอ่ะเม็ดทมอใบครีมอ่ะอย่าประมาทนะเจอเต็มเลยมันมีทฤษฎีอันหนึ่งนะที่บอกว่าบางทีเราคิดว่าเรามีชีวิตอยู่นะแต่จริงๆแล้วเราไม่มีแล้วนะคือมันเป็นช่วงเวลาก่อนเราจะตายมันยืดถอยหลังมานิดนึงอะตลอดเวลานะจริงๆที่สุดแล้วก็คือทุกคนต้องตายแต่ว่าเนี่ยมันยืดออกมาเนี่ยมันผมพูดตอนนี้จริงอีก1 นาทีจบแล้วแต่จริงๆยืดออกมา
เฮ้ยพอพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเจอเต็มเลยท่านผู้ชมครับตลอดระยะทางที่เดินไปสำรวจในป่านะแล้วก็ทางเนี่ยมันมีเครื่องปั้นดินเผานะครับทั้งเคลือบและไม่เคลือบนะแต่ส่วนมากมันจะเคลือบผมมั่นใจว่าตรงนี้เป็นที่อยู่ของคนสำคัญนะเพราะว่าผมเคยไปสำรวจหลายที่นะในเขตบุรีรัมย์สุรินทร์เนี่ยอีสานใต้โคราชเนี่ยครับถ้าเป็นระดับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ใช้ที่เคลือบนะเขาจะเป็นแบบไฟแกร่งกับไฟไม่แกร่งอะสองอย่างทั่วๆไปนะไม่ได้หมายความว่าเสมอไปนะแต่อันนี้มันส่วนใหญ่มันเคลือบแล้วก็มีลักษณะสวยงามนะครับแล้วก็ตรงกับที่น้องที่ให้ข้อมูลมานะเขาบอกว่าเคยมีปราสาทอยู่ตรงทุ่งนาของเขาอะแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายออกไปอันนี้ก็น่าจะเป็นชุมชนที่อยู่เหมือนกับภาษาไทยเขาเรียกข้าวัดนะครับข้าวัดก็คือชาวบ้านที่ถูกผู้ปกครองสั่งให้อยู่ตรงเนี่ยตรงปราสาทตรงวัดเพื่อดูแลบำรุงรักษาวัดนะครับเขาเรียกข้าวัดนะก็เหมือนกับเซอร์วิสยูนิตอะไรเงี้ยนะในภาษาอังกฤษนะคอยดูแลโบราณสถานอะตรงเนี้ยแล้วก็อาจจะเป็นที่อยู่ของนักปกครองด้วยเพราะมันสวยมากเลยพวกเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยนี่ครับมันมีหลายสันฐานนะไอ้แบบบางปลิดลักษณะกระปุกโค้งอะไรก็มีหมดเลยนะแต่ส่วนใหญ่มันจะป่นละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆหมดเลยแต่ว่าสีเครื่องที่ผมเห็นนะมันมีสีเขียวเปลือกแตงกวาแบบเขมรนะเนี่ยๆสีแบบเนี้ยเห็นทั่วเลยมันจะแตกเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะแล้วก็อันนี้ที่มีลักษณะเหมือนกระเบื้องมูลค่าก็มีนะเนี่ยผมสงสัยว่ามันเป็นปราสาทหรือเปล่านะที่เขาเอาดินไปขายแต่ก่อนเยอะแยะผมจับไปตรงไหนก็เจอแต่เครื่องปั้นดินเผาอะเดินสำรวจต่ออีกนิดนึงนะเจอพวกไอ้นี่หายเท้าช้างสีดำที่ใช้ในปราสาทอันนี้สีเขียวเปลือกตะกวาเจอกระจายไปทั่วป่าเลยทั่วเลยเดี๋ยวเฮ้ยเจอของจีนด้วยบางนิดเดียวเองเดี๋ยวกล้องมาถ่ายให้ดูเนี่ยมันบางมากเลยครับใช่เลยเนี่ยของจีนเดี๋ยวได้ที่เหมือนของจีนอ่ะมันบางมากเลยอันนี้ฮะนึกไม่ออกเลยแต่มันเป็นเครื่องถ้วยนะมันจะใส่อะไรแล้วมันดูความหนาของมันนะเนี่ยอันนี้ดูอันนี้ของเขมรนะจะหนาขนาดนี้นะดูของจีนเนี่ยสีดำวันนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้เลยนะขอบคุณที่รับชมจนจบรายการนะสวัสดีครับ